่ะฝากไว้แล้วกันมาดูอีกคดีนึงครับเป็นคดีที่ลูกจ้างของกองบริหารคดีพิเศษ DSI เข้าร้องทุกข์นะครับหลังถูกข้าราชการ DSI เนี่ยระดับชำนาญการพิเศษหรือว่า48เนี่ยครับก่อเหตุครับใช้กล้องปากกาแอบถ่ายใต้กระโปรงคือมันมีความเล็กมากนะปากกาด้ามหนึ่งเนี่ยนี่เป็นกล้องได้คือต้องสังเกตพฤติกรรมอย่างดีนะแสดงว่าเขาคนเนี่ยที่ถูกร้องเรียนเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมและเห็นกันได้อย่างชัดเจนเนี่ยเพราะปกติเวลาคนถือปากกาธรรมดาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะนะคะจริงแล้วมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะเวลาที่ไปในเหตุการณ์อะไรต่างๆนี่นะถูกไหมแต่ว่าพออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นการละเมิดนะครับพอนำเรื่องนี้ไปแจ้งต่อผู้บังคับบัญชากลับถูกคมขู่ครับว่าหากไปแจ้งความนั้นจะถูกไล่ออกทันทีเรื่องนี้ครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางไปเข้าร้องกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กับกรณีที่นายปิยพงศ์ข้าราชการของ DSI ระดับชำนาญการพิเศษหรือ48เนี่ยครับก่อเหตุอนาจารลูกจ้างสาวกองบริหารคดีพิเศษ DSI อายุ30ปีและไม่ใช่เพิ่งก่อเหตุเป็นครั้งแรกนะเขาบอกว่าก่อเหตุมานานถึง6เดือนแล้วนะครับก็ด้วยการใช้กล้องปากกาแอบถ่ายใต้กระโปรงในสถานที่ราชการที่ตึก DSI ชั้น7อาคาร A นะครับโดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยผู้เสียหายได้รู้สึกถึงความผิดปกติของผู้ก่อเหตุจึงได้ร่วมกับเพื่อนร่วมงานตรวจค้นตัวนายปิยพงศ์จนพบกล้องปากกาแล้วมีภาพมากกว่า100ไฟล์อีกนะครับซึ่งเป็นการแอบถ่ายผู้เสียหาย2คนด้วยกันทั้งนี้พบว่าผู้บังคับบัญชาของนายปิยพงศ์คือนางอรุณศรีนั้นซึ่งเป็นอดีตภรรยาของอดีตอธิบดี DSI ได้บังคับขู่เข็นให้ผู้เสียหายนั้นเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นและห้ามแจ้งความด้วยหากดำเนินการจะถูกไล่ออกครับจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความเครียดอย่างหนักจนถึงขั้นเขาบอกว่าเป็นซึมเศร้านะครับจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายปิยพงศ์ในข้อหากระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายต่อหน้าธารกำนันและดำเนินคดีกับนางอรุณศรีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับคือตอนนี้น้องเขาเนี่ยก็วิตกกังวลว่าภาพที่มีการถูกถ่ายไปจำนวนมากเนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้ว่านายปิยพงศ์เนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็มีการข่มขู่นะครับตัวน้องเองด้วยแล้วก็ตัวเครือญาติด้วยนะครับว่าไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครหากว่าเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปก็จะไล่ออกจากที่ทำงานนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมากที่นะครับสังคมไทยที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตกเป็นเหยื่อของนะครับข้าราชการ48ในกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยในเบียพงเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับนะกระทำต่อเจ้าที่ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับซึ่งนางอรุณศรีเนี่ยซึ่งเป็นผู้บัญชาเนี่ยระดับสูงเนี่ยนะครับรู้แล้วเนี่ยยังไปบังคับไม่ให้มาแจ้งความเนี่ยผมถือว่ายิ่งเลวร้ายกว่านายปิยพงศ์อีกนะครับนายอัจฉริยะครับยังฝากไปถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับว่าอย่าปกป้องคนกระทำผิดและเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ